านไม่หมดทานร้านเราขอปรับนะครับไม่ต้องมาสาธยายอะไรเยอะแยะเดี๋ยวสั่งกุ้งกับหมูมาเพิ่มอีกเลยนะเขาจะปรับแกขีดละร้อยอ่ะช่างมันสิแกทางร้านเราจำเป็นต้องปรับนะครับถ้าแกอยากกินก็ไปกินเองดิสวัสดีครับคุณลูกค้าร้านชาบูพรีเมียมยินดีต้อนรับครับพอดีว่าฉันโทรมาจองโต๊ะไว้แล้วอ่ะอ๋อคุณดาใช่ไหมครับไม่ทราบว่าจะนั่งโซนไหนดีครับมีมุมสวยๆไหมอ่ะเดี๋ยวเพื่อจะตามมาทีหลังเวลาคุยกันกลัวมันจะรบกวนคนอื่นเขาอ่ะถ้างั้นโซนด้านนอกดีไหมครับแต่ว่าตัวอาจจะเล็กไปหน่อยอืมก็ได้อยู่นะงั้นฉันเอาโต๊ะนี้แหละงั้นเชิญครับชาบูทางร้านเราจะมี2ราคานะครับราคาแรก699บาทจะเป็นแต่หมูส่วน799บาทจะมีอาหารทะเลเพิ่มด้วยครับงั้นเอา799แล้วกันได้แล้วครับนี่เมนูครับลูกค้าสามารถสแกนสั่งอาหารได้เลยนะครับอาหารสั่งได้ไม่จำกัดแต่ถ้าทานไม่หมดทานร้านเราขอปรับนะครับนี่ฉันรู้แล้วนะฉันมาทานบุฟเฟ่ถ้ากินไม่หมดมันก็ต้องโดนปรับเป็นธรรมดาครับงานลูกค้าเชิญสั่งอาหารได้ตามสบายเลยนะครับพูดมากไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรีวิวให้สูตรในร้านนี้เฮ้ยก็น่าทานเหมือนกันเนี่ยวัตถุดิบทางร้านเราใช้เกรดพรีเมียมเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศส่วนผักนี่ก็เป็นผักออร์แกนิกครับลูกค้ามั่นใจในการทานได้เลยรู้แล้วนะไม่ต้องมาพูดเยอะมีอะไรเดี๋ยวฉันเรียกเองละกันไม่ต้องมาสาธยายอะไรเยอะแยะเพราะว่าฉันเนี่ยอ่านหนังสือออกครับเชิญทานอาหารให้อร่อยนะครับอุ๊ยผักสดมากแกว่าหมูร้านนี้เนี่ยหวานกว่าร้านอื่นปะใช่ทั้งหวานทั้งสดอาหารทะเลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฉันว่านะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอืมแกเดี๋ยวสั่งกุ้งกับหมูมาเพิ่มอีกเลยนะสั่งไปเยอะเลยเดี๋ยวกินบนโต๊ะให้หมดก่อนไหมเดี๋ยวเราสองคนอะจะทานให้หมดเอานะแกเหลือก็ช่างมันสิจะเป็นอะไรไปนี่เดี๋ยวก็โดนปรับหรอกนั่นน่ะป้ายนั่นน่ะไม่เห็นหรือไงนี่แกใครจะกล้ามาปรับฉันฉันเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะอ๋อแล้วอีกอย่างฉันก็เห็นร้านไหนๆก็พูดกันทั้งนั้นแหละว่าถ้ากินไม่หมดก็จะปรับแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นจะโดนปรับเลยนี่ใจเย็นนะกินให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งอีกอย่างร้านเนี้ยเขาก็ไม่ได้กำหนดเวลาในการกินนี่เอามานี่เดี๋ยวฉันสั่งเองแล้วกันอุ๊ยหมูน่าทานมากเอามา3อุ๊ยกุ้งสดไม่ไหวเอามาอีก4อุ๊ยแกมีอาหารทานเล่นด้วยอ่ะเอามาอย่างละ1โอเคจะรอเลยนะอร่อยแกกินคำเยอะดิแกกินน้อยมากเลยอ่ะเอาเลยคำนั้นน่ะยัดใส่ปากเลยแกอร่อยมากแกคุณลูกค้าครับสุขสันต์วันเกิดนะครับนี่ของขวัญจากทางร้านครับขอบคุณมากเลยนะคะทำไมร้านนี้ใจดีจังเลยคะเดี๋ยวรีวิวให้เต็ม10เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับงั้นก็เชิญลูกค้าทานต่อได้เลยนะครับค่ะแกดูสิฉันได้ของขวัญด้วยอ่ะนี่ฉันว่าเขาต้องเห็นแก
ป็นคนดังเลยเอาของขวัญมาให้เพื่อเอาใจแกไงถ่ายรูปอะไรรูปเร็วได้ดิแกมาแกถ่ายรูปกับฉันหน่อย1 2แชะแกสวยมากว่าแต่ในของขวัญนั้นอะมีอะไรอะมีหลัวแกมันน่าจะไม่ได้สำคัญอะช่างมันเนาะเอ้ยแกไม่ต้องสั่งอาหารเผื่อฉันแล้วนะฉันอิ่มแล้วฉันก็เริ่มอิ่มแล้วนะแกท้องฉันเนี่ยจะแตกไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่ได้แกจะอิ่มตอนนี้ไม่ได้ดูดิแกต้องรับผิดชอบของพรุ่งนี้ก่อนนี่แกเห็นป่ะหมูหมึกกุ้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยแกต้องรับผิดชอบไม่หมดช่างมันสิแกช่างมันได้ไงนี่เขาจะปรับแกขีดละร้อยอ่ะก็ยอมเหรอโอ้ยแกใครจะกล้ามาปรับฉันฮะคอยดูเหอะใครมาปรับฉันแล้วก็ฉันจะด่าให้เสียหมาไปเลยอีกอย่างถ้าเขามาปรับเราเนี่ยของที่เหลือก็ไปให้คนอื่นกินดีเออก็จริงมีเหตุผลงั้นฉันเรียกให้เขาคิดเงินละคิดเงินค่ะน้องเฮ้ยน้องคะคิดเงินค่ะคุณลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าทานอาหารไม่หมดทางร้านเราจำเป็นต้องปรับนะครับเนื่องจากเป็นกฎของทางร้านนี่แกเป็นใครอะเรื่องอะไรจะมาปรับฉันก็เป็นพนักงานของที่นี่แหละครับผมก็บอกคุณลูกค้าก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าทานไม่หมดทางร้านเราจำเป็นต้องปรับนะครับเป็นแค่พนักงานเรียนก็ไม่จบกล้าดียังไงมาปรับฉันแล้วอีกอย่างคิดเงินถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่น้องของก็ไม่เหลือเยอะเพื่อนพี่เนี่ยก็รีวิวให้ฟรีๆถือว่าเยินหยวนไปก็แล้วกันโอ๊ยแกไม่ต้องไปพูดกับมันหรอกมันก็เป็นแค่ขี้ข้ารับเงินเดือนไปวันๆอีกอย่างตัดสินใจอะไรเป็นบ้างเนี่ยหรือว่าคุณลูกค้าจะนั่งทานตอบให้หมดก็ได้นะครับนี่ที่ฉันพูดแกไม่ได้ยินหรือไงฮะว่าฉันกับเพื่อนเนี่ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วแต่ถ้าแกอยากกินก็ไปกินเองดิน้องพวกพี่เนี่ยกินต่อไม่ไหวหรอกงั้นผมขออนุญาตเก็บอาหารแล้วนำไปชั่งเพื่อปรับนะครับเดี๋ยวก่อนหมูพวกนี้เนี่ยแกซื้อมาจากตลาดสดใช่ไหมแล้วอีกอย่างแกกล้าดียังไงมาปรับชั้นขีดละร้อยมันไม่เวอร์เกินไปหน่อยหรอฮะไม่ใช่นะครับทางร้านเราใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมเป็นหมูนำเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่ซื้อมาจากตลาดสดเหมือนที่ลูกค้าบอกนะครับโอ๊ยร้านไหนๆก็พูดกันแบบนี้แหละแต่สุดท้ายก็ซื้อมาจากตลาดสดทั้งนั้นอ๋อแล้วถ้าแกบริการลูกค้าแบบนี้นะร้านแกต้องเจ๋งแน่ๆเดี๋ยวฉันกับเพื่อนเนี่ยจะรีวิวร้านแกให้เจ๋งไปเลยเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรจะถ่ายรูปพวกพี่งั้นเหรอใช่แกคิดจะทำอะไรบ่อยจะประจานพวกฉันสองคนงั้นเหรอเปล่านะครับผมแค่จะโทรเรียกผู้จัดการให้มาครับได้แกรู้จักฉันน้อยไปละแกรู้ไหมว่าผู้ติดตามฉันเนี่ยมีเป็นล้านเดี๋ยวฉันจะเขียนรีวิวร้านแกให้เจ๋งไปเลยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนี่เลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะบริการลูกแขกได้แย่ขอโทษนะคะคุณลูกค้ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็ลูกจ้างคนนี้สิกล้าดียังไงมาปรับค่าอาหารฉันเป็นแค่พนักงานเรียนก็ไม่จบขอโทษนะคะน้องเขาเนี่ยเป็นพนักงานที่นี่ทำงานกับเรามาเป็นปีๆแล้วนะคะอีกอย่างน้องเขาเป็นพนักงานดีเด่นมีความสามารถและจบปตรีจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วอีกอย่างน้องเขาก็แจ้งรายละเอียดคุณลูกค้าชัดเจนแล้วนะคะแล้วแกเป็นใครอ่ะเป็นหัวหน้ามันสินะฉันเป็นเจ้าของร้านที่นี่ค่ะอ๋อดีเลยเดี๋ยวฉันจะได้รีวิวร้านพวกแกเนี่ยให้เจ๋งไปเลยว่าบริการไม่ดีทั้งลูกน้องแล้วก็หัวหน้าเชิญค่ะแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบเหมือนกันนะคะว่าพฤติกรรมแย่ๆที่พวกคุณสองคนดูถูกพนักงานของฉันเนี่ยทั้งเรื่องการศึกษาชนชั้นอายุรวมไปถึงหน้าที่การงานมีความผิดทางด้านกฎหมายและน่ารังเกียจที่สุดนะยอมจ่ายไปเถอะเรื่องถึงโรงพักอะไม่จบแค่นี้แน่โอ้ยนี่แกจะไปกลัวมันทำไมฮะฉันไม่กลัวมันหรอกนะไหนอะหลักฐานว่าฉันเป็นคนผิดก็ไม่มีนี่ตอนนี้ฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางร้านหมดแล้วค่ะทั้งเสียงทั้งภาพชัดเจนมารีวิวอาหาร
เงินก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทยังจะมาทำให้ร้านเสียหายอีกเหรอคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันสองคนอ่ะจะทานให้หมดเลยค่ะอีกอย่างอาหารของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาหารที่ไร้คุณภาพวัตถุดิบแต่ละอย่างเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีฉันจะแจ้งความข้อหาที่พวกคุณสองคนทำให้ร้านของฉันเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่งลงสิแกโอ้ยไม่เอาอะนั่งลงสิเร็วใช่ทานต่อค่ะเดี๋ยวก่อนครับพี่วิพี่วิไม่กลัวจะเสียลูกค้าหรอครับจะกลัวทำไมเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยจับตาดูสองคนนั้นให้ดีๆล่ะครับลองนับดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยจ่ายไม่ครบอีกเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะและครั้งต่อไปเนี่ยทางร้านของเราขอไม่ต้อนรับพวกคุณสองคนแล้วนะคะคนที่เขามีการศึกษาเนี่ยเขาไม่ทำพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้หรอกนะคะฉันเจอมาเยอะแล้วค่ะพวกคนดังที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ดังได้ก็ดับได้เหมือนกันนะคะแล้วไงอ่ะคิดว่าฉันอยากมามากหรือไงอาหารพวกแกมีเรื่องสักอย่างหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะเอาหน้าไปที่ไหนก็ไว้ที่เดิมไงก็ร้านนี้เนี่ยมันไม่ให้เรากินแล้วก็ไปกินร้านอื่นก็ได้ร้านแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีร้านเดียวในโลกนี่ต่อไปนะร้านไหนๆก็ไม่ให้เราเข้าร้านแล้วล่ะและค่าชาบูเนี่ยจ่ายเองแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิหลิวรอฉันก่อนโอ๊ยหลิว